Asian Spicy สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องนี้วันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักไปสองโปรไฟล์ของพระเอกคนนี้ซึ่งหน้าเด็กมากๆตัวเองค่ะก็เพิ่งจะเคยดูผลงานของเขาเรื่องแรกดูไปไม่กี่ EP เองนั่นคือคุณเฉิงอี้ค่ะตอนแรกที่คลิกเข้ามาดูซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะว่ามีคุณเสี่ยลู่ค่ะสิทธิ์พี่จากทีมปรมาจารย์ลัทธิมาจากบ้านบัวนั่นเองจะเข้ามาให้กำลังใจสิทธิ์พี่แต่ก็กลับมาหลงชื่นชมบทบาทการแสดงของตัวละครในเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นนางก็แสดงออกมาได้ดีแล้วก็น่ารักมากๆซีรีส์ที่พระเอกคนนี้เล่นแล้วก็มีสิทธิ์พี่แสดงด้วยนะคะคุณเสี่ยลู่คือซีรีส์เรื่อง Dream of ฉางอานหรือว่าชื่อไทยคือลำนำรักเคียงบัลลังค่ะกำลังออนแอร์เลยตอนนี้พร้อมกับทางประเทศจีนเราก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ทาง VTV Thailand ค่ะวันนี้ Asian Spicy ของเราไปส่องโปรไฟล์ไปส่องประวัติเขาดีกว่านะคะก่อนที่จะไปเก็บผลงานของคุณเฉิงอี้ตอนนี้มาดูประวัติย่อๆของคุณเฉิงอี้กันก่อนนะคะคุณเฉิงอี้ก็เกิดวันที่17พฤษภาคมปี1990แทบจะไม่น่าเชื่อว่าเขาอายุ31ปีแล้วค่ะแต่หน้าเด็กมากจริงๆเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายชาวจีนที่มีแฟนคลับตกหลุมรักทั้งในจีนและในไทยทั่วเอเชียและทั่วโลกกันแบบล้นหลามจริงๆสำหรับพระเอกคนนี้เฉิงอี้ค่ะหรือว่าชื่อเดิมคือฟูซือฉีค่ะเขาเป็นนักแสดงจากมณฑลหูหนานตอนนี้ก็อายุ31ปีแล้วเกิดในช่วงปี1990และแถมยังพ่วงดีกรีบัณฑิตของ Central Academy of Dramaนี่ก็เป็นหนึ่งใน3วิทยาลัยการแสดงที่ดีที่สุดของประเทศจีนคุณเฉิงอี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจีนครั้งแรกในช่วงปี2011ค่ะจากการแสดงในซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่อง Beauty World หลังจากนั้นก็พังงาดวงการจอแก้วในช่วงปี2012เฉิงอี้นั้นก็ฟาดความปังกันแบบต่อเนื่องโดยการรับงานแสดงทางจอเงินในหนังจีนแนวโรแมนติกแนวสยองขวัญ นะคะเรื่อง Ting Love ในช่วงปี2012ที่เฉิงอี้นั้นรับบทบาทเป็นพระเอกร่วมกับซินจือเล่ยหลังจากนั้นเฉิงอี้ก็ยังมีหนังจีนออกมาหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Too Late to Love You ในช่วงปี2012 Inside the Girl ในช่วงปี2014 Impossible ช่วงปี2015 The Big Rescue ในช่วงปี2018และอีกหลายๆเรื่องด้วยกันค่ะนอกจากงานแสดงทางจอเงินแล้วเฉิงอี้ก็ยังมีซีรีส์จีนอีกหลายเรื่องที่รับบทเป็นพระเอกและนักแสดงสมทบถ้าว่าใครพลาดก็ลองไปเช็คลิสต์พร้อมๆกับ Asian Spicy กันดูในช่วงนี้เลยค่ะเรื่องแรกคือจูเซียนกระบี่เทพสังหารในช่วงปี2016ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้รับบทพระเอกในซีรีส์จีนย้อนยุคกำลังภายในเรื่องนี้จูเซียนกระบี่เทพสังหารแต่นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ส่งให้เฉิงอี้นั้นโด่งดังและเป็นที่รู้จักในวงการนั้นกว้างมากขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นแบบก้าวกระโดดกันเลยส่วนพระนางก็คือคุณหลี่อี้เฟิงและคุณเจ้าลี่อิงหลังจากซีรีส์จีนเรื่องจูเซียนกระบี่เทพสังหารออนแอร์จนกระทั่งออกอากาศจบก็กวาดยอดวิวทะลุหมื่นล้านเป็นซีรีส์ที่ทะลุหมื่นล้านวิวอีกทั้งยังส่งให้เฉิงอี้นั้นคว้ารางวัลนักแสดงที่รับความนิยมในโลกออนไลน์แห่งปีซึ่งกระจายขึ้นมาครั้งที่7ค่ะในช่วงปี2016เขาก็คว้ามาครองได้สำเร็จเรื่องต่อมาคือบันทึกจอมโจรแห่งสุสานปี2ช่วงปี2019ค่ะโดยบันทึกจอมโจรแห่งสุสานซีซั่นที่2ซีรีส์จีนแนวผจญภัยที่เฉิงอี้นั้นรับบทหนึ่งในนักแสดงนำร่วมกับนีโอโฮหรือว่าคุณโหหมิงฮ่าวและก็คุณหลี่ม่านเรื่องนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่ออกเดินทางตามหาอาของตัวเองแต่ยิ่งสืบมากเท่าไหร่ก็เจอเบาะแสที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลึกลับอีกเพียบเลยและเรื่องนี้ก็มีให้ตามเก็บได้ที่ Monomax ค่ะสามารถที่จะชมได้ทาง Monomax เรื่องต่อมาในช่วงปี2020เรื่องนี้อาจก็ได้ดูผ่านๆเหมือนกันแต่ว่ายังดูไม่จบค่ะเรื่องปลดผนึกหัวใจหวนรักเป็นหนึ่งในซีรีส์จีนที่มาแรงสุดๆในไตรมาสที่3ของปี2020ค่ะก็การันตีความแรงด้วยการฟันยอดวิวสูงถึงระดับพันล้านวิวแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีที่สร้างจากนิยายในชื่อเรื่องเดียวกันของฉือซื่อหลางโดยได้เฉิงอี้นั้นมารับบทคู่กับหยวนปิงเหยียนคุณหยวนปิงเหยียนก็คือนางเอกจากเรื่อง Listening Snow Tower หรือว่าหอศัพท์หิมะในช่วงปี2019ตรงนี้ใครที่อยากจะดูก็มีใน VTV นะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องต่อมาค่ะ The Promise of ฉางอานคำสัตย์เมืองฉางอานในช่วงปี2020เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่า The Promise of ฉางอานคำสัตย์เมืองฉางอานนี่ก็เป็นอะไรที่บีบคั้นหัวใจคนดูสุดๆโดยก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวหลานสาวท่านผู้นำของแคว้นยงลินและองค์ชายต่างแคว้นที่ตกหลุมรักกันตั้งแต่ยังเด็กแต่เมื่อพวกเขาโตขึ้นผู้คนรอบตัวก็มีทั้งดีแล้วก็ร้ายรวมไปถึงปัญหาระหว่างแคว้นกลายเป็นอุปสรรคความรักที่พวกเขานั้นต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ตรงนี้ใครที่อยากจะดูก็ต้องเข้าไปดูที่ VTV ก็มีให้ได้รับชมเช่นเดียวกัน
มาถึงเรื่องที่แอดกำลังดูอยู่และหลายคนอาจจะกำลังดูอยู่เหมือนกันกับแอดด้วยค่ะเรื่องนี้ Dream of ฉางอานหรือว่าชื่อไทยลำนำรักเคียงบัลลังก์นั่นเองDream of ฉางอานหรือว่าลำนำรักเคียงบัลลังก์ในชื่อภาษาไทยนะคะเป็นซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกเพิ่งจะได้เลิกลงจอไปช่วงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองโดยซับไทยก็ออนแอร์ทางช่อง VTV เหมือนกันนะคะบอกเล่าเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ถังที่เกิดขึ้นที่เกิดเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่ทำให้2พี่น้องต้องพลัดพรากจากกันไปตั้งแต่ยังเด็กกระทั่งหลายปีผ่านไปทั้งคู่ก็ได้เข้ามาพัวพันกับกษัตริย์องค์ใหม่ในเรื่องนี้คุณฉักอี้รับบทเป็นพระเอกคู่กับคุณจางอีซีก็ต้องบอกว่านางเอกน่ารักมากๆค่ะซึ่งทั้งคู่ก็มีอีกเรื่องที่เคยร่วมงานด้วยกันคือเซาวินโนมายมูดตอนนี้รอออนแอร์อยู่นะคะในเรื่องนี้ที่แอดมาดูก็เพราะว่าอยากจะดูสิทธิ์พี่นั่นเองคุณเสวียนลู่ค่ะก็มาแสดงในเรื่องนี้ด้วยและเธอก็รับบทเด่นซะด้วยสำหรับในเรื่องนี้คือแสดงเป็นพี่สาวของนางเอกที่พลัดพรากจากกันซีรีส์กำลังสนุกกำลังออนแอร์อยู่นะคะสำหรับ Dream of ฉางอานหรือว่าลำนำรักเคียงบัลลังก์เนื้อเรื่องน่าติดตามมากๆค่ะนอกจากซีรีส์จีนที่ออนแอร์แล้วคุณฉางอี้ยังมีผลงานเพียบที่รอจอคิวออกอากาศด้วยไม่ว่าจะเป็น Deep Look South Wind No My Mood แล้วก็ยังมีซีรีส์จีนอีกหลายๆเรื่องที่รอออนแอร์ค่ะรวมถึงผลงานเรื่องเทพเซียนที่คุณฉางอี้นั้นประกบกับคุณหยางจือด้วยตรงนี้ก็เพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำกันไปเมื่อช่วงต้นปี2021ก็มีปล่อยทีเซอร์มาเรียกน้ำย่อยแฟนๆกันแล้วอย่างไรก็ตามความสามารถของคุณฉางอี้นั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่ายังมีดีกรีเป็นนักร้องด้วยซึ่งนอกจากจะเคยมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองที่ปล่อยออกมา2เพลงในช่วงปี2017นั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่า Goodbye to the Past และก็ Devote Love หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วคุณเฉิงอี้ยังฝากเสียงร้องเพราะๆในเพลงประกอบซีรีส์จีนที่เขาแสดงมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่ากาดค่ะเพลงประกอบซีรีส์จีนเรื่อง Love and Redemption ที่เขาร้องนะคะSand by มีเพลงประกอบซีรีส์จีนแนวย้อนยุค Dream of ฉางอานที่กำลังออนแอร์อยู่นั่นก็เป็นเรื่องราวรวบรวมผลงานของพระเอกหนุ่มเฉิงอี้นะคะรวมถึงโปรไฟล์เล็กๆน้อยๆของเขาขอบคุณข้อมูลจากสุดสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของซีรีส์จีนพระเอกจีนคนนี้เฉิงอี้ค่ะวันนี้แอดก็ต้องบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการจากช่อง Asian Spicy ด้วยฝากกดซับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเจอกันในข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ